นายชูเกียรติบุญมีก็เปิดเผยถึงชุมชนริมฝั่ง6ตำบลด้วยกันในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ถูกน้ำท่วมจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองเอ่อล้นขณะนี้ครับโดยบอกว่าระดับน้ำตอนนี้ท่วมเฉลี่ยอยู่ที่1เมตรชาวบ้านจะต้องใช้เรือสัญจรในการเข้าออกหมู่บ้านแล้วเนื่องจากถนนมีน้ำท่วมยกเว้นถนนคันคลองชลประทานที่ชาวบ้านได้ขนย้ายสิ่งของมาพักไว้ขณะเดียวกันทางเทศบาลก็ได้จัดเต็นท์พักให้ชั่วคราวนะครับล่าสุดวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็ได้มีการระบายน้ำแล้วครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเทศบาลตำบลบางบานได้แจ้งเตือนพื้นที่ทั้ง6ตำบลให้เตรียมรับมือพื้นที่นั้นก็คือตำบลบ้านกลุ่มบางบานไซน้อยบางชนีบางหักแล้วก็หลวงโดดเพราะถ้าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มจากเดิมนะครับก็ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาอาจจะทำให้น้ำสูงเพิ่มขึ้นอีก80เซนติเมตรครับนอกจากนี้วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมคลองบางบานแล้วก็ริมคลองผงเพงในพื้นที่6ตำบลก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันอย่างเช่นวัดท่าสุทธาวาสหรือวัดผีมดวัดไซน้อยตำบลไซน้อยเป็นต้นครับผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าวันนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,188 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับโดยจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นระยะเนื่องจากต้องเร่งพร่องน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากทางภาคเหนือและฝนที่จะตกหนักนะครับในทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ครับทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยานั้นสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วกว่า400หลังคาเรือนครับส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับโดยเฉพาะพื้นที่3อำเภอก็คืออำเภอกำมลาไสอำเภอคล้องชัยและอำเภอร่องคำซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ติดกับแม่น้ำชีก็กำลังเสี่ยงประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำรอบ2เพราะปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำชีตลอดทั้งสายหนุนสูงเนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นไหลบ่าเข้ามาสมทบกันประกอบกับมีฝนจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ระดับวิกฤตเจ้าหน้าที่ต้องปักธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยและทางจังหวัดต้องประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง3อำเภอและสั่งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับ